ใครเป็นเจ้าของปัญหาที่ว่าเราทำอย่างที่เรียกว่าปาติโมกข์ปาติโมกข์ทางฝ่ายธรรมะคือทบทวนย้ำหลักฝ่ายธรรมะอยู่ทุกวันแปดค่ำวันพระเช่นเดียวทำปาติโมกข์ทางวินัยอยู่ทุกกึ่งเดือนนั่นมันปาติโมกข์ทางวินัยต้องไม่เลอะเลือนต้องไม่อะไรอยู่ส่วนหนึ่งนี่ ส่วนธรรมะนี่มันก็เลอะเลือนได้ถ้าเราจึงทำแบบทำปาติโมกข์ธรรมะอยู่ทุกวันพระเหมือนกันวินัยเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนธรรมะเลอะเลือนวินัยเลอะเลือนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อใดหลักเรื่องสุญญตาเสียไปคือหลักคำสอนเรื่องสุญญตาเสียไปก็ทั้งไม่มีใครสนใจไม่มีใครเข้าใจไม่เอามาศึกษาเล่าเรียนเมื่อนั้นชื่อว่าธรรมะเลอะเลือนพอหลักทางธรรมะเลอะเลือนวินัยมันก็เลอะเลือนพอวินัยเลอะเลือนธรรมะก็เลอะเลือนทําไมเมื่อหลักเรื่องไม่มีตัวตนเสียไปก็คือว่าหลักทางธรรมะเลอะเลือนในทางวินัยมันก็พลอยเลอะเลือนได้คือปฏิบัติวินัยโดยไม่รู้ว่าเพื่อจะกำจัดในความไม่มีตัวตนงั้นวินัยก็เป็นพิธีรีตองมากขึ้นนั้นมันจะต้องไม่เลอะเลือนทั้งฝ่ายธรรมและฝ่ายวินัยโดยอาศัยความเข้าใจเรื่องสุญญตาที่ถูกต้องอยู่เสมอ ในหลักที่ถูกต้องนั่นสำคัญมากเพราะเราจึงพูดกันแล้วพูดกันอีกอยู่เสมอถึงเรื่องตัวกูของกูก็การละเสียซึ่งตัวกูของกูพูดตลอดดึงตลอดปีตลอดหลายปีมีพูดแต่เรื่องละตัวกูของกูแล้วก็เตือนกันอยู่เสมอในเรื่องระวังอย่าให้มันยกหูชูหางขึ้นมาใหญ่ตัวกูยกหูชูหางขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องพูดกันไปอีกนานเรื่องไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูนี่ เรื่องสุญญตาเนี่ยแต่แล้วมันอาจจะเข้าใจผิดได้เรื่องไม่มีตัวเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดได้แล้วเข้าใจผิดมากออกไปจนถึงกับประนามศาสนาอื่นว่าผิดเนี่ยระวังข้อนี้เราเข้าใจศาสนาของเราที่ถืออยู่คือพุทธศาสนาเนี่ยไม่ถูกต้องโดยสมบูรณ์ผิดอยู่ในบางอย่างแล้วก็จะ เห็นเป็นขัดกันหรือแย่งกันกับศาสนาอื่นแล้วก็พูดไปในทำนองไม่รวมกันได้
สำหรับวันนี้ผมอยากจะพูดในเฉพาะในแง่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องแล้วเราจะไม่มีการขัดกันกับศาสนาอื่น จะไม่รู้สึกว่าขัดกันกับศาสนาใดๆเนี่ยหัวข้อที่ต้องกำหนดไว้แม่นยำว่าถ้าเราเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องจะต้องไม่มีส่วนใดหรือแง่ไหนที่มันขัดกันกับศาสนาอื่นถ้ามันยังขัดกันอยู่ค่อยรู้ว่ามันยังโง่คนนั้นยังศึกษาศาสนาของตัวอย่างโง่เขลาอย่างแคบอย่างเห็นแก่ตัวตามตัวหนังสือเท่านั้นไม่เข้าถึงใจแห่ความของศาสนาที่แท้ซึ่งผมเองก็เคยเป็นมาบ้างแล้วในเมื่อยังไม่รู้ตัวแท้ของพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มองเห็นว่าถ้าเข้าใจพุทธศาสนาถูกต้องจริงๆจะไม่ขัดกันโดยแง่ใดเลยกับศาสนาอื่นปัญหามันจะมีอยู่ว่าศาสนาอื่นเขาจะยอมรับหรือไม่นั่นมันฝ่ายศาสนาอื่นไม่ใช่ฝ่ายศาสนาเรา ถ้าฝ่ายศาสนาอื่นเขาไม่ยอมแปลความหมายหรือตีความหมายอย่างเดียวกันมันก็ไม่เข้ากันแต่มันเป็นทางฝ่ายศาสนาอื่น ทางฝ่ายพุทธศาสนานี่ถ้าว่าตีความหมายถูกต้องจริงแล้วจะไม่ขัดกันครับศาสนาที่มันมีอยู่ในโลก ในแง่ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่มันรู้สึกว่าขัดกันอยู่ก็คือข้อที่ว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าศาสนาฝ่ายตรงกันข้ามโน้นมีพระเจ้าก็ถือว่าขัดกันอย่างตรงกันข้ามแล้วหรือว่าพุทธศาสนาไม่มีอัตตาตัวตนศาสนาฝ่ายโน้นมีอัตตาตัวตนมันก็ขัดกันอย่างตรงกันข้ามแล้วแต่ความขัดนี่มันเป็นความขัดกันเพราะไม่รู้อย่างลึกซึ้งถึงความหมายรู้แต่ตามตัวหนังสือหรือคำพูดมันจึงรู้สึกขัดกันแล้วคนนั้นน่ะจะรู้สึกยกหูชูหางโร่ขึ้นมาทันทีว่าศาสนาพุทธของกูดีเด่นผิดคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ดีเด่นในแง่นั้นแง่นี้กลายเป็นคนยกหูชูหางขึ้นมาทันทีเพราะเข้าใจว่าศาสนาของเราดีกว่าศาสนาอื่นแล้วก็ตรงที่ไม่มีพระเจ้าไม่มีตัวตนอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้มันก็แย่ใช่ไหมมันกลายเป็นคนผู้ยกหูชูหางเสียเองทีนี้จะยกตัวอย่างความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกันในข้อนี้หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมันลงข่าวที่น่าสนใจมากสำหรับพุทธบริษัทหนังสือพิมพ์ Inquirer Weekly ปีนี้เองลงข่าวเรื่องอูทันซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกไปพูดจากันกับนิสิตมหาวิทยาลัยตอรอนโตที่เมืองตอรอนโตโด
ยพวกนักปิดเขาอยากจะรู้ในแง่ที่พุทธศาสนาจะช่วยทำความสงบสุขให้แก่โลกอย่างไรบ้างเรื่องความเป็นพุทธบริษัทของอูทันเองจะมีส่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างไรอูทันก็ตอบปัญหาที่นิพพิตถามแล้วเขาก็ไปยืนยันตรงที่ว่าพุทธศาสนาไม่เหมือนศาสนาอื่นผิดแปลกจากศาสนาอื่นตรงที่ไม่มีพระเป็นเจ้าและไม่มีโซลคืออัตตา อุทันพูดเน้นในข้อนี้มากคล้ายๆกับว่าต่อสู้ป้องกันตึงเครียดที่สุดที่จะไม่ให้ใครล้ำเข้ามาในเรื่องนี้เนี่ยแล้วคิดดูมันบ้าถึงขนาดไหนอ่ะคนที่มีหน้าที่ที่จะรวมมนุษย์ให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเลขาธิการสหประชาชาติอย่างนี้มีหน้าที่ที่จะรวมมนุษย์ให้เป็นกลุ่มเดียวกันมันก็ไปทำการต่อสู้แบ่งแยกทางศาสนาไม่ให้มันเหมือนกันให้มันแยกกันอย่างหันหลังให้กันในข้อที่ว่าศาสนาพุทธไม่มีพระเจ้าศาสนานั้นมีพระเจ้าศ าสนาพุทธไม่มีอัตตาศาสนาโน้นมีอัตตา แล้วมันไม่บ้าบอที่สุดเรามีหน้าที่ที่จะรวมทุกศาสนาทุกประเทศชาติทุกคนในโลกเป็นคนเดียวกันแล้วไปพูดเพื่อแบ่งแยกกันเลยจนไม่เข้ากันได้ผมรู้สึกว่ามันน่าสงสารที่สุดมันจะมีทางยังไงที่ว่ามันจะต้องไม่ขัดกันมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ขัดกันในทางศาสนาหรือทางใดๆหมดถ้าสำหรับความเห็นของผมผมก็เขียนไว้อธิบายไว้หรือพูดอยู่เสมอในเรื่องเกี่ยวคำว่าพระเจ้าเกี่ยวคำว่าตัวตน พูดถึงเรื่องพระเจ้ากันก่อน เรายืนยันว่าในพุทธศาสนาก็มีพระเป็นเจ้าหรือกอดพระเจ้านะแต่เราไม่เรียกชื่อว่าพระเจ้ารายละเอียดเรื่องนี้ไปอ่านดูจากหนังสือพุทธธรรมคริสตธรรมปาฐกถา3ครั้งที่เชียงใหม่ที่แสดงกับพวกคริสต์พุทธบริษัทก็มีพระเจ้าในลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเหมือนกันดิกเลยคุณสมบัติอำนาจหน้าที่สมรรถภาพตามเหมือนกันเท่ากันโดยประการทั้งปวง ผิดกันเพียงแต่ว่าเราไม่เรียกว่าGodหรือพระเจ้าเราเรียกว่าธรรมหรือพระธรรมใน4ความหมายธรรมะคือตัวธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลของการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆสำเร็จเป็นผลนะมรรคผลขึ้นมาธรรมะมีอยู่4ความหมายอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ธรรมะมันก็หมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรพระเจ้าก็มีความหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรมันเป็นสิ่งเดียวกันเนื้อตัวอันเดียวกันแต่เรียกชื่อต่างกันฉะนั้นผมจึงบอกเด็กๆทุกคนที่มาลาไปเมืองนอกเด็กหญิงก็ตามเด็กชายก็ตามที่มาลาไปเรียนเมืองนอกนักเรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอกนอกจากไปเรียนแล้วมันยังมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาเกียรติรักษาเครดิตของคนไทยเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่านให้ระวังให้ดีที่พวกฝรั่งก็จะถามข้อนั้นข้อนี้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
ให้ถือหลักใหญ่ๆไว้ว่าถ้าเขาถามอะไรออกมาอย่าตอบลงไปโดยเด็ดขาดตามคำถามนั้นๆให้ถามกลับจนให้รู้มันหมายถึงอะไรก่อนแล้วจึงบอกเขาว่าอย่างนี้เราก็มี ยกตัวอย่างเช่นไปเมืองนอกแล้วพวกฝรั่งเขาถามว่าพวกพุทธบริษัทนี่มีพระเจ้าไหมมีพระเจ้าสำหรับนับถือไหมเขาถามว่ามีหรือไม่มีอย่าไปโง่ถึงขนาดที่ตอบว่ามีหรือไม่มี ให้ย้อนถามกลับว่าไอ้ที่ท่านเรียกว่าพระเจ้านั่นคือยังไงไหมลองว่ามาดูที่ให้เขาว่ามาดูที่ว่าพระเจ้านั่นยังไง เขาก็ต้องเจรนายมาพระเจ้าคืออย่างนั้นคือมีอำนาจผู้เป็นผู้สร้างมีสมรรถภาพบันดาลทุกอย่างมีการควบคุมทุกสิ่งอยู่ในที่ทั้งปวงไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้เราก็มีเต็มที่อย่างนั้นแหละแต่เราเรียกว่าธรรมหรือธรรมะในสี่ความหมายที่กล่าวแล้วเมื่อท่านเรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่าพระธรรมเรามีสิ่งเดียวกันนี่เลยเนี่ยคิดดูมันยังไงมั่งกับที่ตว่ามีหรือไม่มีใครมันโง่กว่ากันถ้าตาว่าไม่มีมันผิดอย่างไรแสดงความโง่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันถ้าตาว่ามีก็ไม่กล้าตอบเพราะตัวได้รับคำแนะนำสั่งสอนมาว่าในพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าและตัวเองก็ยังโง่อยู่ที่ว่าไม่มีพระเจ้าคือไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้ที่มันทำหน้าที่หรือว่ามีอะไรเหมือนกับพระเจ้าทุกอย่างนั่นผมจึงไว้ไปอ่านด้วยคำว่าธรรมเปรียบเทียบกับคำว่าพระเจ้าในปาฐกถา นั้นอุทันได้บอกว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าและพร้อมกันนั้นมันก็เหยียดไอ้พวกที่มีพระเจ้าอยู่ในตัวว่าเป็นพวกป่าเถื่อนมันก็ไม่มีผลเลยที่จะรวมน้ำใจของมนุษย์แล้วมันไม่จริงด้วยมันไม่จริงด้วยข้อนี้ที่พูดว่าพระเจ้าไม่มีในพุทธศาสนานี่มันไม่จริงนี่พวกลังกาพวกพม่าหรือพวกไทยเราก็ตามมันเข้าใจผิดในคำพูดมากเกินไปแล้วถือแต่ตามปุคลาธิสถานมากเกินไปถ้าพระเจ้าก็ต้องคนหรือสัตว์คนชนิดหนึ่งเหมือนกันมีความรู้สึกคิดนึกเหมือนกับคนแล้วก็เป็นอำนาจเป็นมีอำนาจเป็นเทวดาสร้างโลกอะไรอย่างนี้มันก็สำหรับเด็กๆเราต้องถือว่าพวกนี้ยังรู้ขนาดเด็กๆรู้เรื่องพระเจ้าขนาดเด็กๆ เป็นปุคลาธิสถานนะ พระเจ้าจริงต้องไม่ใช่คนต้องไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเหมือนคนมันต้องเป็นสิ่งที่มันเหลือที่จะพูดได้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีอำนาจยิ่งกว่าอำนาจที่จะสร้างสรรค์บันดาลให้สิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นและเป็นไปและควบคุมมันผิด พันต่างๆเป็นของสิ่งนี้ของพระเจ้านี้ท ่านพระเจ้ามีด้วยกันทั้งนั้นเลยเพียงแต่พวกหนึ่งไม่เรียกว่าพระเจ้า ถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องยอมรับและตัดว่ามันมีสิ่งซึ่งมีอำนาจสร้างสรรค์บันดาลคือกฎแห่งเหตุและปัจจัยก็กฎแห่งธรรมชาติธรรมะคือตัวธรรมชาติที่ปรากฏอยู่และธรรมะคือกฎของธรรมชาติที่สิงอยู่ในทุกๆสิ่งแล้วธรรมะก็คือหน้าที่ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติให้ถูกตรงหรือการปฏิบัติเนี่ยคือธรรมะการปฏิบัติที่ถูกตรงตามหน้าที่ของมนุษย์
ตามกฎของธรรมชาตินั้นมันก็มีผลเป็นความสุขความทุกข์ในแล้วแต่ปฏิบัติผิดถูกยังไง รวมกันหมดเนี่ยเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเป็นในการกระทําของพระเจ้าการควบคุมของพระเจ้าการลงโทษหรือให้รางวัลของพระเจ้ามันมีสิ่งนั้นสิ่งเดียวกันเลย แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เรียกว่าธรรมในความหมายที่เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุก็ธรรมผลก็ธรรมการเชื่อมกันระหว่างเหตุกับผลก็คือธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมธรรมคำเดียวหมายธรรมคำเดียวหมายถึงพระพุทธเจ้าเองด้วยหมายถึงพระธรรมพระสงฆ์หมายทุกสิ่งทุกอย่างเลยคำว่าธรรมเป็นคำเดียวแต่คนไม่เรียนกันในแง่นี้ทั้งที่มันมีอยู่จริงในพระบาลีในพระไตรปิฎกในพระคัมภีร์แล้วก็เรียนอย่างเด็กๆ เรียนแยกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ออกเป็นคนละอย่างต่างกันไม่สามารถจะเป็นอันเดียวกันได้นี่ความโง่จนกระทั่งแก่เฒ่าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่อันเดียวกันได้แยกเป็น3อย่างอยู่เสมอคือยังเป็นเด็กอยู่เสมอเกี่ยวความรู้เรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้ในความหมายที่สำคัญที่สุดของคำว่าธรรมเพียงคำเดียวนะคือทุกอย่างเลย นอกนั้นมันเป็นเลือกข้างนอกที่ดูต่างกัน แม้อย่างนั้นก็เรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ตามที่มันต่างกันนี่ก็คือธรรมแม้ แต่นิพพานที่เป็นที่ดับแห่งนามและรูปก็คือธรรมสังคตธรรมอสังคตธรรมล้วนแต่เป็นธรรมล้วนแต่เป็นธรรมชาติธรรมชาติกล่าวคือพระนิพพานธรรมชาติกล่าวคือสังขารคือรูปคืออะไรก็ล้วนแต่ธรรมชาติเมื่อในทุกศาสนามีพระเจ้าโดยแท้จริงหมายถึงผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆควบคุมสิ่งต่างๆมีลักษณะเหมือนกับผู้ให้รางวัลหรือผู้ลงโทษมีลักษณะเหมือนกับดูแลอยู่ในที่ทั่วไปไม่ให้ใครหลอกลวงได้กฎแห่งกรรมมีอยู่ในที่ทั่วไปไม่มีใครหลอกลวงได้มันก็สิ่งเดียวกันแต่นั่นเขาเรียกภาษาเด็กๆว่าพระเจ้าชนิดเป็นคนๆให้เราเรียกภาษาผู้รู้ว่าธรรมไม่ใช่คน นั่นผมอยากให้อุทันพูดว่ามันมีพระเจ้าเหมือนกันหมดและองค์เดียวกันด้วยเนื่องเดี๋ยวนี้เราไม่มองเห็นเราจึงเข้าใจผิดเป็นคนละพวกคนละชนิดคนละศาสนามีหลักต่างกันมีความมุ่งหมายต่างกันแล้วไม่รักกันได้เพราะเหตุนี้เ นี่ยแง่หนึ่งข้อหนึ่งที่ไปพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าศาสนาอื่นๆนั่นมีพระเจ้ามันเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกทางจิตใจแล้วก็ในทางศาสนาซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผูกมัดมนุษย์ดึงดูดมนุษย์รักหรือนับถือศาสนายิ่งกว่าสิ่งต่างๆบางทีก็ยิ่งกว่าชีวิตหรือตัวเองนี่เราไปทำให้มันเกิดการเหลื่อมล้ำต่ำสูงถ้าก็ดูหมิ่นกันอยู่ในตัวขัดขวางกันอยู่ในตัวมันคือความผิดความเคลาไม่สมกับหน้าที่ที่ว่ามีหน้าที่จะรวมชาติทุกชาติคนทุกคนในโลกให้เข้าใจกันได้ นี่เราไม่ใช่จะด่าอุทานแต่เราพูดข้อเท็จจริง นี่ข้อที่อุทานพูดว่าพุทธศาสนาไม่มีโซลไม่มีอัตตาศาสนาฝ่ายตรงกันข้ามมีตัวตนมีอัตตามีโซลนี่ผมก็เคยพูดอย่างนี้เพราะครูสอนอย่างนี้เมื่อเรายังแรกเรียนนักธรรมยังไม่รู้อะไรครูก็สอนอย่างนี้
แล้วคนโง่โง่ก่อนเราก็พูดว่าอย่างนี้เขียนว่าอย่างนี้ในหนังสือมากมายเพราะมันเหลือวิสัยที่ผมจะรู้ได้เองว่ามัน มันตรงกันข้ามมันก็อย่างเดียวกับเรื่องพระเจ้าคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าอัตตาอาตมันโซนอะไรนั่นมันก็มีอยู่จริงแต่เราไม่เรียกว่าอัตตาไม่เรียกว่าโซนไม่เรียกว่าโซนไม่เรียกว่าอัตตาเราไปเรียกอย่างอื่นเช่นเรียกว่าเหตุปัจจัยหรือในที่สุดก็เรียกว่าธรรมะอีกนั่นเองธรรมะในส่วนที่เป็นส่วนประกอบขึ้นมาเป็นสัตว์นะเป็นคนเป็นสัตว์นี่เราเรียกว่าคน เพราะว่าถ้าพูดให้ถูกแล้วมันต้องพูดว่าแม้แต่คนก็ไม่มีเนี่ยพุทธศาสนาจะพูดว่าแม้แต่คนก็ไม่มีมันก็ไม่ไหวสิ ที่จริงคนมันมีแต่เราไม่เรียกว่าคนนี่ช่วยจำกันไว้ในสั้นๆอย่างนั้นตัวตนมันก็มีแต่เราไม่เรียกว่าตัวตนเราไม่เห็นว่าควรจะเรียกว่าตัวตนหรือถ้าว่าเชื่อตามหนังสือตามคัมภีร์ที่เขาสอนกันอยู่เดี๋ยวนี้ว่ามีจิตที่เป็นผู้รับผลกรรมกระทํากรรมจุติแล้วไปปฏิสนธิไปเกิดเป็นคนใหม่ด้วยกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนพวกอภิธรรมสอนกันอยู่นี่มันก็แสดงชัดอยู่ว่ามันยอมรับว่ามีแต่ไม่เรียกว่าตัวตนที่นี่เขาเรียกว่าโซลอัตตาฝ่ายนู้นฝ่ายฮินดูฝ่ายคริสต์เกี่ยวกันมันก็มีลักษณะอย่างนี้แล้วเขาเรียกว่าโซลว่าตัวตนแล้วจะทำไมเขาเล่าแล้วอย่างอินเดียนี่มันเก่ากว่าเราซะด้วยเก่ากว่าพุทธศาสนาเขาพูดมีอัตตามีอัตมันมีตัวตนมีลักษณะที่ไปตามกรรมเรื่อยกว่าจะหมดกรรมกว่าจะสลัดกรรมได้จึงจะไปเป็นสิ่งที่ถาวรเขาพูดอย่างนี้ไอเรามันก็พูดอย่างนี้แต่เราไม่เรียกว่าตัวตนนั่นเราจะต้องชี้หรือแนะให้เห็นว่ามันเรื่องเดียวกันที่พูดว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่มันเรื่องเดียวกันมีแต่ว่าคนหนึ่งเรียกว่าตัวตนคนหนึ่งไม่เรียกกันมันต่างกันเท่านั้นแล้วทำไมพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าพูดหลายหลายแห่งใช้คำว่าตัวตนหรือพึ่งตนตนเป็นที่พึ่งแก่ตนก็พูดอยู่ว่าให้ตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเอาหยุดว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนถ้าไม่มีตนมันจะเอาตนเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ยังไงนั่นให้เข้าใจว่าที่เรียกว่าตนมันพูดภาษาชาวบ้านพูดภาษาคนทั่วไปไอ้พูดว่าไม่มีตนนั่นน่ะก็พูดภาษาจริงภาษาความจริงภาษาธรรมะแต่ว่าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าตนนั้นมันมีอยู่จริงจะเอาจิตเป็นตนอะไรก็ได้บาลีบางแห่งจะเป็นพุทธภาษิตหรือไม่แต่เขาเขียนว่าเป็นพุทธภาษิตจิตตังอัตตานามะอย่างนี้ก็มีเอาจิตเป็นตนนี่มันภาษาชาวบ้านภาษาจริงมันมีแต่นามรูปจิตก็เป็นนามชนิดหนึ่งแต่ใครจะไปรู้ใครไม่ได้ใครจะไปรู้เพราะเขาไม่พูดกันอย่างนั้นตั้งแต่เราเกิดมาเขาไม่พูดกันอย่างนั้นเขาพูดว่าตัวฉันตัวท่านของฉันของท่านอะไรเงี้ยนั่นสิ่งที่รับสมมติอันนี้ก็ต้องมีอยู่จะเป็นจิตหรือเป็นทั้งรูปทั้งกายทั้งจิตอะไรก็ตามมันต้องมีอยู่แล้วสิ่งที่มันไม่สิ้นไปง่ายๆ
พราะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหล่อเลี้ยงไว้เรื่อยที่เรียกว่าเวียนว่ายตายเกิดนี่เราก็ยอมรับอยู่ว่ามันมีสิ่งนั้นมันก็มีเมื่อเราไม่เรียกว่าตนก็ตามใจดีแต่พวกอื่นเขาเรียกจะไปว่าเขาทำไมนั่นเพื่อประนีประนอมอยู่ตรงกลางก็ต้องมีสิ่งนี้มีสิ่งที่เราเรียกกันว่าตัวตนนี่และเราเรียกตัวตนเมื่อเราพูดอย่างภาษาชาวบ้านและเราไม่เรียกว่าตัวตนเมื่อเราพูดภาษาธรรมะที่นี่ก็ไม่มีประเทศไหนหรือศาสนาไหนมันจะขัดกันเลยมันจะช่วยกันทำความเข้าใจกันได้ที่ไม่เข้าใจกันมาก่อนก็จะกลับเข้าใจกันได้เดี๋ยวนี้มันมาแบ่งแยกพาซากลงไปเป็นพวกหนึ่งบ้าเลยมีตนมีพระเจ้าพวกหนึ่งไม่มีตนไม่มีพระเจ้าการพูดอย่างนี้แม้จะไม่พูดตรงๆว่าบ้าเลยมันก็ต้องบ้าเลยเพราะมันถือว่าตัวถูกพูดในนึกความรู้สึกว่าตัวถูกเมื่อฝ่ายนี้ถูกฝ่ายโน้นมันก็ต้องผิดนี่มันก็แตกแยกกันหรือว่าถูกกันทั้งสองฝ่ายแต่บางคนละอย่างอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแล้วไม่มีใครฟังได้มันก็ผลัดกันถูกผลัดกันผิดมันก็แยกกันนั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องที่พูดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่จริงด้วยมันไม่จริงด้วยนี่ในการที่ว่าจะทำมนุษย์ให้มีสันติภาพมีความรักที่ต้องการกันนักUniversal Love ความรักสากลนี่มันต้องเข้าใจสิ่งนี้ถูกต้องนะ เข้าใจเรื่องตัวกูของกูเรื่องพระเจ้านี่ถูกต้องดังนั้นมีไม่ได้แล้วอุทานเขาย้ำแล้วย้ำเล่าหน้าที่ของสหประชาชาติเนื่องอยู่ใน Universal Loveความรักกันทั้งจักรวาลเป็นคนเดียวกันต้องมาพูดขัดขวางซะเองไอ้พวกหนึ่งมีพระเจ้าพวกหนึ่งไม่มีพระเจ้าพวกหนึ่งมีตัวตนพวกหนึ่งไม่มีตัวตนแล้วใครมันจะรักกันได้ทั้งจักรวาลเราจึงไม่นับถือไอ้ความรู้ทางพุทธศาสนาของพวกเหล่านี้เรายังคิดว่าถ้าพวกเหล่านี้รู้พุทธศาสนาจริงเพียงพอและถูกต้องก็จะทำหน้าที่ของตัวได้ดีกว่านี้ ดีกว่าไปเที่ยวพูดแตกแยกให้แตกแยกในระหว่างศาสนาเหมือนที่พูดนี้ปีนี้เองแก่นิสิตทั้งหลายแห่งมหาวิทยาลัยโตเรนโต หนังสือพิมพ์เวิลด์โฟลโลชิปของเมืองไทยเนี่ยคัดมาลงแต่ไม่ใช่แย้งในข้อนี้เขาคัดมาลงตรงๆเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพระอูฐานพูด ผมก็ไปอ่านมันเข้าแต่ความคิดของผมมันมาอย่างนี้ เห็นว่าอย่างนี้ไม่ควรพูดถ้าจะทำหน้าที่เลขาธิการองค์การสหประชาชาติไม่ควรพูดแล้วที่พูดนั้นไม่จริงผิดด้วยเห็นไหมว่าไอ้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักพระพุทธศาสนานี่ไม่ใช่เล่นไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เล่นมันทำให้พูดผิดเลยแล้วมันทำให้เกิดผลร้ายขึ้นมาด้วยนั่นถ้าเข้าใจถูกมันจะพูดถูกแล้วไม่เกิดผลร้ายแต่เกิดผลดีคือความรักสากลระหว่างชาติระหว่างมนุษย์ทั้งโลกได้นี่ก็เรียกว่าเป็นหลักพุทธศาสนาในฝ่ายธรรมะที่จะต้องย้ำให้มีความเข้าใจให้ถูกต้องกันอยู่เสมอไปโลกนี้จึงจะมีความสงบสุขในระหว่างประเทศระหว่างครอบครัวระหว่างบุคคลเดี๋ยวนี้คนกัดกันก็เพราะว่ามันเข้าใจผิดตอนนี้ยกหูชูหางเร่อร่าจะกัดกันอยู่ก็มันเพราะความเข้าใจผิดข้อนี้ ไม่ยกเว้นพระเนนบาศกบาศิกาชาวไร่ชาวนาอะไรทั้งหมดเลยแล้วมันกำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อจะยกหูชูหางในแง่นี้
ันกำลังเราเรียนพุทธศาสนาเนี่ยเพื่อจะมีความรู้ไว้เบ่งทับกันอย่างเงี้ยรู้มากกว่ารู้ดีกว่า แล้วก็มีการทำอย่างนี้ในหมู่ครูบาอาจารย์ทั่วๆไปแม้ที่เป็นอาจารย์วิปัสสนาเนี่ยผลของการที่เข้าใจความหมายของธรรมะผิดธรรมะที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาผิด เรื่องมันจึงเดินไปในลักษณะอย่างนี้แล้วก็น่าเสียดายที่ว่ามันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ยากเกินไปไม่เหลือวิสัยอะไรเลยแต่เพราะว่ามันสอนกันมาผิดๆและการสอนผิดนี่มันไปเข้ารูปกันกับกิเลสของคนที่ไม่อยากให้ใครดีเท่าตนหรือเสมอตนต้องการให้คนเลวคนอื่นเลวกว่าตนเสมอนี่โรคยกหูชูหางมันยังพอใจรับมติที่ว่าพุทธศาสนาของเราไม่เหมือนใครแล้วดีกว่าใครด้วยแล้วเอามาภูมิใจอยู่มันเข้ากันกับกิเลสแต่ละคนของแต่ละคนละคนที่อยากจะดีกว่าคนอื่นใจคนอื่นด้อยกว่าตัวอยู่ในอำนาจของตัวจะยกหูชูหางความดีความเด่นแง่นั้นแง่นี้ถ้ามันจึงรับเอาความคิดอย่างนี้เข้ามาได้ง่ายแล้วก็ยืนยันไว้เสมอไปรักษาไว้เสมอไปว่าพุทธศาสนาต้องดีกว่าศาสนาอื่นนั่นไม่เหมือนใครอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยท่านไม่เคยพูดอย่างนี้ท่านพูดเรื่องธรรมเรื่องธรรมชาติไปตามเรื่องตามราวธรรมชาติให้เข้าใจได้ดีมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเราเป็นเขาแล้วก็ยกตัวข่มเขามันเป็นธรรมชาติด้วยกันทุกอันทุกคนทุกสิ่งเป็นธรรมชาติด้วยกันเวียนว่ายไปในวัฏฏะด้วยกันจนกว่าจะมีสติปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจนั้นแล้วไว้รู้สึกว่าเราเป็นเรากูเป็นกูมันจึงจะหยุดมันจึงจะนิพพานถ้าไม่งั้นมันบ้าอยู่เรื่อยมีตัวกูยกหูชูหางเร่อร่าอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยแล้วก็ต้องร้องไห้ร้องห่มเพราะเหตุนั้นอยู่เรื่อย ต้องคับอกคับใจเพราะเหตุนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ยอมสละเลยไม่ยอมสละทิ้งเลยมันดึงดูดมากมันเป็นที่จับจิตจับใจมากมันคือกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายพระยามารมันได้เปรียบอยู่โดยธรรมชาติอย่างนั้นพระยามารก็ธรรมชาติมนุษย์ก็ธรรมชาติไอ้คนดีนี่ก็ธรรมชาติแล้วแต่ว่าธรรมชาติฝ่ายไหนมันจะได้โอกาสเมื่อมันปรุงอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันปรุงอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็ในร่างกายนี้ในกลุ่มนี้ในนามรูปนี้เดี๋ยวมันก็เป็นพยามารเดี๋ยวมันก็เป็นพระเป็นเนนเดี๋ยวมันก็เป็นผีปีศาจเดี๋ยวมันก็เป็นวัฏสงสารเดี๋ยวมันก็เป็นนิพพานสลับกันอยู่มันก็เป็นนิพพานชั่วคราวหลอกๆนั่นแหละคือหยุดไปได้พักๆหนึ่งไม่ใช่นิพพานจริงแต่ก็พอจะเรียกว่านิพพานได้เหมือนกันความคิดปรุงไปทางนี้ก็เป็นวัฏสงสารความคิดปรุงไปทางนี้ก็เป็นนิพพานแต่มันยังปรุงอยู่มันก็ยังไม่เด็ดขาดเราจะทำให้มันหยุดปรุงแล้วมันก็เป็นนิพพานโดยแท้ถาวรขึ้นมาทั้งวัฏสงสารทั้งนิพพานก็คือธรรมที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้นั้นผมพูดเลยนี่ซ้ำๆซากๆจนคนรำคาญกันหมดแล้วผมหาว่าผมพูดอะไรไม่เป็นนอกจากจะพูดสัพเพธรรมานาลังเป็นเวสายะคำเดียวเท่านั้นแล้วก็จริงผมก็พูดเป็นแต่คำเดียวเท่านั้นนิพพานก็คือธรรมสังสารวัฏก็คือธรรมยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แล้วมันมีธรรมเหมือนกันแล้วมันจะเอามาเบ่งมาทับกันยังไงได้ถ้าเอามาเบ่งมาทับก็มันเพราะมันโง่มันแยกออกไปส่วนหนึ่งไปเชิดชูแล้วไปทับกับส่วนหนึ่งซึ่งมันสมมติว่าเลว
มันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสูงเรื่องต่ำเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรขึ้นมาแล้วมันก็หลงในเรื่องฝ่ายที่ถือว่าดีก็ยกหูชูหางนี่คือคนที่ว่ามันจมอยู่ในก้นบึ้งของนรกตกอเวจีคนไหนมีหูมีหางยาวเท่าไหร่คนนั้นยิ่งตกนรกลึกเท่านั้นมีหูหางยาวที่สุดมันก็ตกนรกก้นบึ้งชั้นอเวจีโลหะกุมพีอะไรพวกนั้นเพราะคนคนนั้นมันร้อนระอุอยู่ในใจมากกว่าคนอื่นตลอดเวลามากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้อย่างใจที่อึดอัดขัดใจกลัดกลุ้มอยู่เสมอเพราะการไม่ได้ยกหูชูหางตามใจบ้างหรือว่ายกหูชูหางมันไม่มีความหมายไม่สำเร็จอะไรบ้างนี่มันทรมานใจอย่างนี้ให้รู้จักนรกตรงที่มันเป็นตัวกูของกูจัดเดือดขนาดเดือด ถ้ามันปกติก็เป็นมนุษย์ธรรมดายกหูชูหางตามปกติถ้ามันยกหูชูหางได้เพราะมันมีอะไรดีอยู่บ้างมันก็เป็นเทวดามันไม่ใช่ผู้พ้นทุกข์หรือผู้ดับทุกข์ถ้าจะเป็นพระอริยเจ้าแม้ขั้นต้นๆ มันต้องหยุดหรือว่าลดลงยศลดยกการยกหูชูหางมันลดลงลดลงลดลงจนหมดนั่นมันจึงจะไปฝ่ายพระอริยเจ้าทางนั้นมันไปฝ่ายบุตุชนอย่างสูงสุดเป็นได้ถึงพรหมนะบุตุชนความโง่ยกหูชูหางสูงสุดคือพวกพรหมพวกพรหมมีอัตตาจัดทั้งที่ไม่หลงไหลในกามารมณ์ในกามคุณในแต่มันยังมีอัตตาจัดมันไม่เป็นธาตุกามารมณ์เหมือนคนทั่วไปคนชั้นนี้แต่มันมีอัตตาจัดมันแบกอัตตาขนาดใหญ่ไว้ทนทุกข์อยู่ในนี้มันเรียกว่าพรหม ถ้าเป็นเทวดาในชั้นกามาวจรก็มีกิเลสตัวกูของกูแล้วเผอิญมันทำไปในทางที่เป็นที่เรียกว่าบุญให้มันได้กามารมณ์มาบริโภคอยู่อย่างตามใจชอบอย่างนี้มันเป็นเทวดาในชั้นกามาวจรสวรรค์ถ้ามันหาความสุขบนหยาดเหงื่ออยู่มันก็เป็นมนุษย์มันก็มีตัวกูของกูแบบหนึ่งตามแบบมนุษย์แล้วตัวกูของกูมันกัดเอาบ้างฟัดเอาบ้างมันก็ซาไปบ้างเดี๋ยวเผลอไปมันก็ตัวกูใหม่ทีนี้ถ้ามนุษย์คนไหนมันมีความทุกข์ระอุอยู่ในใจเพราะเหตุนั้นนี่เรียกว่าสัตว์นรกมันแล้วแต่ว่ามันจะร้อนมากหรือร้อนน้อยถ้าความไม่ได้อย่างใจของมันในเรื่องยกหูชูหางนี่ร้อนระอุถึงที่สุดกลัดกลุ้มถึงที่สุดจนหน้าซีดหน้าเสียวตาเขียวนี่มันก็ตกนรกอเวจีโลหะคุมพีอยู่ตลอดเวลา ถ้าเข้าใจข้อนี้แล้วแก้ไขข้อนี้แล้วเป็นหมดเลยเรื่องจะหมดเลยเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอบายในโลกอื่นโลกหน้านั้นเป็นอันถูกแก้ไขด้วยสิ้นเชิงเลยเพราะเราแก้ไขที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ในเรื่องนรกเรื่องมนุษย์เรื่องสวรรค์เรื่องพรหมอะไรนี้ด้วยการทำลายกิเลสที่เป็นเหตุให้ยกหูชูหาง เพราะนั้นพระเนตรองค์ไหนต้องการจะยกหูชูหางด้วยความรู้ทางพุทธศาสนาในเรื่องทางวิปัสสนาทำเคร่งอวดคนอย่างนี้เลิกจะดีกว่าเพราะมันจับตัวเองใส่นรกผมไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เคร่งนะ แต่ให้มันมีเหตุผลนั่นเองไอ้เคร่งเกินไปมันใช้ไม่ได้นะมันส่งเสริมไอ้หูหางไอ้หลวมเกินไปมันก็ส่งเสริมมือปล่อยตามหูตามหางเหมือนกันมันต้องอยู่ตรงกลางที่พอดีที่พระพุทธเจ้าท่านสอน มันจึงจะกำจัดไอ้หูหางให้มันสั้นลงหรือต่ำลงกระทั่งมันเรียบไป เป็นอรัชชีขนาดไม่ละอายนี่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็เคร่งอย่างหลับหูหลับตาหรือเคร่งอวดคนอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้
มันต้องอยู่ตรงที่ถูกต้องและพอดีตัวกูจึงจะไม่ยกหูชูหางคือ มันถูกกำราบไว้ข่มไว้จนมันจะค่อยๆจางไปจางไปสูญสิ้นไปในที่สุด นี่คือข้อที่ขอย้ำแล้วย้ำเล่าแล้วย้ำเล่าอยู่ว่าต้องเข้าใจหลักธรรมะให้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพุทธศาสนาที่เราถือเป็นศาสนาประจำตัวเราให้เข้าใจให้ถูกต้องและสมบูรณ์ แล้วในที่สุดจะไม่รู้สึกว่ามีใครที่ขัดแย้งกันในโลกในทางศาสนาหรือทางหลักศาสนามีทางที่ทำความเข้าใจกันได้คืนดีกันได้จากการที่เคยเข้าใจผิดต่อกันและโลกนี้ก็มีสันติสุขเพราะว่าส่วนลึกหรือส่วนหัวใจนั่นมันเรียบร้อยไปแล้วมันเข้ากันได้แล้วมันรักกันได้แล้วเรื่องข้างนอกมันก็เป็นไปตามเองเดี๋ยวนี้คอยยันเอาไว้ให้มันเขาเป็นเขาเราเป็นเรามึงเป็นมึงกูเป็นกูอยู่เรื่อยไปแล้วต่างกันเสร็จด้วยตรงกันข้ามเสร็จด้วย ผมไม่กลัวนะคุณฟังดูผมพูดนะผมไม่กลัวเนี่ยคุณนั่งอยู่นี่ไม่กี่คนนะผมยิ่งไม่กลัวนะร้อยคำพูดที่พูดไปในปาฐกถาอื่นๆมันกำลังแพร่หลายไปทั่วประเทศหรือไปต่างประเทศในลักษณะอย่างนี้แล้วเขาก็จะรุมกันด่ารุมกันว่าพวกลังกาที่เคร่งเคร่งพวกพม่าที่เคร่งเคร่งหรือพวกอภิธรรมในเมืองไทยที่เคร่งเคร่งจะคอยรุมกันด่าผมเรื่องคำพูดนี้ต่อไปอีกมากขึ้นทุกทีเมื่อปาฐกถาที่เชียงใหม่มันแพร่หลายออกไปซึ่งมีเนื้อความว่ามันเหมือนกันพระเจ้าคือธรรมะ โดยเนื้อแท้โดยหัวใจคริสตธรรมกับพุทธธรรมคือการทำลายตัวกูของกูเหมือนกัน ผมรู้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าพวกอินพวกลังกาเขาไม่ยอมพวกพม่าเขาไม่ยอมพวกอภิธรรมเมืองไทยนี่ก็ไม่ยอมแล้วเขาก็เขียนด่าหรือว่าด่าตามใจตามเรื่อง นี่คือความที่ผมไม่กลัวเพราะผมไม่กลัวคน 4-5 คนที่นั่งอยู่นี่ ต้องการจะพูดความจริงให้มันรู้ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ของชาวพุทธไปเรียกว่าพุทธศาสนามันบ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยเรียกท่านเรียกว่าธรรมท่านเรียกว่าธรรมธรรมะธรรมะที่รู้และสอนโดยคนนั้นธรรมะนั้นของธรรมชาติเป็นสมบัติของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาตินั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของพวกพุทธเรานั้นความจริงแล้วมันเป็นของธรรมชาติความจริงทุกอย่างมันเป็นของธรรมชาติความเท็จมันก็เป็นของธรรมชาติมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ของธรรมชาติมันแล้วแต่ว่าใครรู้ในแง่ไหนแล้วเอามาสอนแล้วมันดับทุกความทุกข์ที่มีอยู่ได้แล้วก็ใช้ได้มันดีมันวิเศษอยู่ตรงที่มันดับทุกข์ได้เรื่องจริงเรื่องเท็จอย่าไปสนใจนะก็ได้มันดับทุกข์ได้แล้วก็ใช้ได้ที่ศาสนาไหนเขาก็พยายามจะดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นเขาจะบ้าลงทุนให้มันเหน็ดเหนื่อยต่อสู้ให้มันลำบากทำไมเขาต้องการจะดับทุกข์กันความมุ่งหมายบริสุทธิ์แต่ว่าคนที่นั่นมันยังโง่ไม่เข้าใจภาษาลึกก็พูดภาษาตื้นมีพระเจ้ามีอะไรไปก่อนให้เขาหันมาปฏิบัติชนิดที่มันไม่เป็นความทุกข์ในขั้นต้นๆแล้วก็สูงขึ้นไป เดี๋ยวนี้เรากำลังพยายามจะชี้เห็นในข้อความในคัมภีร์ของพวกคริสเตียนคัมภีร์ไบเบิลว่ามันมีความหมายเท่ากันเหมือนกันกับพุทธศาสนากี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อในเรื่องชีวิตนิรันดรในเรื่องไม่มีตัวกูในเรื่องที่ต้องอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วคุณไปอ่านดู
เพราะฉะนั้นโดยเนื้อแท้ศาสนาคริสเตียนมันก็ต้องการจะทำลายตัวกูของกูนั่นแต่มันทำกับคนที่นั่นมันไม่เหมือนกับคนในอินเดียนั้นต้องทำคนละแบบมันจึงใช้วิธีง่ายกว่าเช่นให้เชื่อมอบชีวิตให้พระเจ้าเสียแล้วก็แล้วแต่พระเจ้าจะว่าอย่างไรที่พระเจ้าก็บอกรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวมันก็หมดเรื่องกันพระเยซูก็สอนรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวพระเจ้าก็ต้องการให้ช่วยเพื่อนมนุษย์เพราะการช่วยการช่วยเพื่อนมนุษย์คือการปรนนิบัติพระเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ตายตัวอย่างนี้การรับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้านั่นอย่าเป็นทาสแห่งกิเลสของตนแล้วก็รับใช้ผู้อื่นคือรับใช้พระเจ้ามันก็มีผลเท่ากันคือทำลายความเห็นแก่ตัวที่เราไม่พูดอย่างนั้นเราไม่พูดมีพระเจ้าพระเจ้าเราพูดว่าให้มันละความเห็นแก่ตัวตรงๆนี่มันคนฟังต้องฉลาดนะถึงจะฟังถูกเดี๋ยวนี้คนในเมืองไทยส่วนใหญ่นะไม่ฟังไม่ถูกว่าอย่ามีตัวอย่าเห็นแก่ตัวมันฟังไม่ถูกว่าทำไมเห็นแก่ตัวจะทำไปทำไมจะหาเงินทำไมจะทำอาชีพทำไมจะกินอาหารทำไมเนี่ยมันโง่ถึงขนาดนั้น จึงย้ำในเรื่องนี้เหมือนกับทำปาติโมกในทางหลักธรรมะคู่กันไปกับหลักวินัยปาติโมกวินัยดูมันจะง่ายเพราะมันจำกัดอยู่เท่านั้นมันตายตัวอยู่เท่านั้นมันจึงทำได้ทั้งที่บางคนฟังไม่รู้เรื่องนั่งโง่ไปพลางแต่ปาติโมกธรรมะนี้ไม่ได้มันต้องการความเข้าใจไม่งั้นไม่มีประโยชน์ถือว่าเราพูดกันตรงนี้แล้วก็พิเศษหรือว่าอิสระเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วก็ไม่กลัวเลยถือว่าถ้ามาอยู่ที่นี่อยู่จริงหรือพักชั่วคราวก็ตามใจแล้วก็ต้องยอมรับไอ้ลัทธิที่ทำลายตัวกูของกูทำลายความยกหูชูหางมันอย่ามายกหูชูหางที่นี่เพราะว่าที่นี่ต้องการจะเป็นอาสมสำหรับกำจัดไอ้การยกหูชูหางการกินการอยู่การอะไรทุกอย่างล้วนแต่จัดล้วนแต่ทำไปเพื่อการกำจัดไอ้การยกหูชูหางของตัวกูของกูต้องทำทุกอย่างเพื่อสิ่งนี้จะทำงานชนิดไหนก็ตามต้องทำเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนี้เรามีงานทำอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยหลายแผนกด้วยกันไม่มีใครขอบใจไม่มีใครขอบใจใครไม่มีใครให้รางวัลใครเพราะว่าทุกคนจะต้องทำเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัวจริงๆไอ้พวกทำเคร่งดีแต่ปากมันได้จะพูดว่าไม่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เหลือที่จะเห็นแก่ตัวแต่ก็แก่ตัวฉันเคร่งเหยียบขี้ไกลไม่ฟอทำอะไรไม่ได้มันเคร่ง มันสงวนไว้เป็นความเห็นแก่ตัวทำไมไม่ทำให้มันโผงผางลงไปในการที่จะไม่เห็นแก่ตัวจริงๆให้เหงื่อนั่นแหละมันล้างความเห็นแก่ตัวนั่นจริงจะจริงดีกว่าพูดอยู่แต่ปากมีความเห็นแก่ตัวจนกระทั่งกลัวนั่นกลัวนี่แม้กระทั่งกลัวตายแม้กระทั่งกลัวผี คนเหล่านี้เห็นแก่ตัว
จึงเกิดอาการเห็นแก่ตัวจัดขนาดกลัวไปหมดกลัวไปทุกอย่างเลยไม่มีความสุขแล้วก็ไม่ทำเลยในทางที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวไปทำในทางพอกพูนความเห็นแก่ตัวมาที่นี่เที่ยวดูชอบใจแต่ก็ถือเอาอะไรไม่ได้ในทางทำลายความเห็นแก่ตัวแม้จะชอบใจแม้จะเห็นด้วยแม้จะได้รับประโยชน์ก็ไม่เคยช่วยเหลือแม้สักสตางค์เดียวแดงเดียวก็มีนี่อย่าพูดว่าผมทวงบุญคุณหรือว่าทำเพื่อจะเรียกร้องเอาเห็นแก่อย่างเห็นแก่ตัวแต่ผมจะบอกลักษณะของคนตั้ง 80% ที่มาที่นี่ที่ไม่เคยช่วยเหลือแม้สักสตางค์แดงเดียวเราไม่ตั้งหีบเรียรายเพราะเราจะวัดในข้อนี้ไม่ตั้งหีบสำหรับหย่อนสตังค์เราจะวัดในข้อนี้ไอ้คนที่อุตส่าห์ไปขอทำบุญด้วยนะมีประมาณ 20% ไอ้คน 80% ที่มันมาอยู่มาพักมากินมานอนได้รับประโยชน์ไม่เคยทำบุญสตางค์เดียวก็มีแม้ไม่เคยมาพักมากินมานอนแต่ว่ามาเที่ยวได้รับความพอใจได้รับประโยชน์ก็ไม่เคยคิดว่าแม้นี่ทำเหน็ดเหนื่อยเกือบตายลำบากเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่จะช่วยสักสตางค์หนึ่งก็ไม่มีนี่คือคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็มาเพิ่มความเห็นแก่ตัวขอยายมีในหมู่พระเนนลักษณะอย่างนี้ขอเอาเหงื่อเนี่ยล้างความเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีสตางค์แล้วมันยิ่งดีกว่าสตางค์ซะอีกให้สตางค์มันง่ายๆสำหรับคนร่ำรวย100 บาทไม่มีความหมายอะไรแต่ว่าเหงื่อของเรามีความหมายงั้นอย่างน้อยก็ช่วยกวาดใบไม้ให้เหงื่อมันไหลออกมาแล้วก็ล้างความเห็นแก่ตัว ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรกันอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่ใครมีเหงื่อออกมาคนนั้นก็ล้างความเห็นแก่ตัวเรื่อยๆ แต่พอมนุษย์ตั้ง 80% นี่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวแล้วต้องการจะเพิ่มไม่ใช่ลดต้องการจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวมาเพื่อเอาความรู้เอาความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยไม่มีการเสียสละหรือชดใช้เลยถ้าอย่างนี้มันเพิ่มความเห็นแก่ตัวกลับไปมันมีความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ปัญหาในทางความทุกข์มันจะมากขึ้นมันจะมีความกลัวมากขึ้นมีความวิตกกังวลมากขึ้นแล้วมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นอะไรไปตามเรื่องของคนที่มีความเห็นแก่ตัวมากที่เราก็ยอมแพ้หรือยอมสารภาพที่ว่าไอ้รูปภาพทุกรูปอะไรทุกชิ้นที่เขียนไว้แสดงไว้นี่เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวนั่นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมไม่ลึกก็ตื้นแต่เขาไม่ได้รับประโยชน์เขาดูไม่ออกและเขาไม่สนใจที่จะดูท่านครูบาอาจารย์นี่มันญาติเลวถึงขนาดผมกำลังอธิบายอยู่ก็ยังเมินหน้าออกไปได้นี่ท่านครูบาอาจารย์มาจากกรุงเทพมันยังเลวถึงขนาดนี้ถ้ามันจะรู้อะไรได้เรื่องความหมายของภาพที่ลึกซึ้งแล้วก็ดูเลิกๆๆแล้วก็ไปแล้วก็พอแล้วนี่มาเพิ่มความโง่ที่นี่ยังมาเพิ่มความเห็นแก่ตัวที่นี่ท่านเราก็สารภาพคือยอมแพ้ว่าไอ้สิ่งที่เราลงทุนนี่มันยังไม่เป็นประโยชน์แก่คนทุกคนได้เป็นประโยชน์แก่คนสัก 10% เท่านั้นแต่ก็เอาดีเราตีราคาคนมันแพงเราตีราคากันไปในทางอื่นด้วยซ้ำไปผมคิดว่าถ้าว่าการสร้างวัดนี้ทั้งวัดเป็นเครื่องดลบันดาลให้คนเข้าถึงธรรมะเพียง 3-4 คนผมว่าคุ้มแล้วเพราะการที่เรามีอะไรเยอะๆเนี่ยมันช่วยคนสัก 3-4 คนถึงธรรมะแท้จริงได้มันคุ้มแล้วอย่าไปเสียดายหรือเสียใจเลยเพราะการที่คนถึงธรรมะสักคนหนึ่งมันต้องมีราคาเป็นล้านเป็นร้อยล้านอะไร มันคุ้มแล้วที่เราเหนื่อยหรือเสียเงินไปหรือคิดเมาๆว่าเขาได้รับความสบายใจกันแล้วกันหลายๆคนเข้ามันก็ตีราคาความสบายใจนั้นมันก็คุ้มกันแล้วที่เราเหนื่อยหรือเราเสียสละทำไว้
แต่ว่ามันควรจะพูดว่าหรือว่าควรจะถือว่ามันควรจะได้มากกว่านั้นนี่มันผิดคาดมันผิดหวัง คนที่พอใจสนใจดูละเอียดละออนี่ไม่เกิน 10% หรือจะพูดว่า 1% ก็ได้ที่สนใจละเอียดละออที่สุดสัก 1% ก็ได้ที่พอจะรับประโยชน์พอคุ้มกันสัก 10%นอกนั้นตั้ง 90% นั้นเลวนะมาเที่ยวอย่างทัศนาจรว่าว่าบอๆของเขาตามที่เฮอกันแตกตื่นกันนี่ผมกลับมีความคิดไปว่าถ้าจะแย่เหมือนกันถ้ามองกันในแง่นี้เราทำให้เขาเสียเวลาแต่เขาคิดว่าโอ้เขาก็ได้รับความพอใจเพลิดเพลินเหมือนทัศนาจรเอาก็ได้หักบัญชีกลบกันแล้วเลิกกันอย่าเอามาเป็นหนี้สินแก่เราถ้าเขาเสียเวลาในความมุ่งหมายที่จะเปิดเผยเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องไม่เห็นแก่ตัวนี่มันมีอยู่ตลอดไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลสมตามที่เราประสงค์ แต่แล้วมันก็แน่นอนเหลือเกินที่ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องทำอย่างนี้ไปให้ได้ยินได้ฟังให้ได้รู้อะไรแปลกๆออกไปค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแม้แต่ภาพพุทธประวัตินี่ก็ต้องการแสดงความหมายคำว่าว่างว่างจากตัวพระพุทธเจ้าไม่มีองค์พระพุทธเจ้ามันลึกเกิดไป คนสมัยนี้มันย้อนกลับถอยหลังเข้าคลองโง่มากเหมือนคนสมัยพุทธกาลเขารู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นความว่างแสดงโดยภาพไม่ได้แสดงโดยวัตถุไม่ได้มันจึงห้ามขาดไม่แสดงพระพุทธเจ้าเลยรูปร่างคนเอามันไปได้ไกลขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เราถอยหลังเข้ากลองจนไม่รู้เรื่องนี้นี่เราเอามาให้ดูอีกเพื่อชักชวนเกลี้ยกล่อมให้หมุนไปในทางเข้าใจเรื่องนี้นี่ก็แปลว่าเราได้พยายามอย่างยิ่งแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้คือแม้แต่ภาพเขียนต่างๆมันล้อมันด่าอย่างยิ่งเลยในเรื่องความมีในตัวมีเห็นแก่ตัวนี่ในเรื่องดอกไม้จัดคนผมถือเป็นภาพด่าที่ร้ายกาจที่สุดเลยสำหรับผู้มีสติปัญญาหรือมีกิเลสเบาบางแต่พวกที่หนังหนาโง่มากนี่ไม่เห็นเป็นการด่านั่นเองว่าดอกไม้จัดคนไม่เจ็บปวดอะไรเลยแล้วมันกลับหาว่าเราบ้าซะอีกไอ้ผู้ที่พูดอย่างนี้หรือแสดงภาพอย่างนี้จริงๆเป็นคนบ้าพูดอะไรบ้าว่าบอบอุตริวิธานตรงกันข้ามมันเป็นแต่อย่างนี้นั่นจากการที่อธิบายให้เข้าใจว่าสาหร่ายเขียนพระไตรปิฎกอยู่ตลอดเวลานี่ผมจะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันหลายเดือนเขาไม่ยอมนั่งฟังแล้วเอาแสดงอยู่โดยความมุ่งหมายแท้จริงก็คือจะแสดงเรื่องไม่เห็นแก่ตัวทำลายตัวกูของกูซึ่งเป็นผีเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวเพราะเผลอสติไประวังอย่าเผลอสติผีนี่มันก็ไม่มาเกิดมันก็ยังว่างอยู่มันก็ยังพอเป็นมนุษย์ที่น่าดูบ้างนั่นอย่าลืมเสียในเรื่องที่ว่าอย่ายกหูชูหางจะต้องทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนตายชนะหรือไม่ชนะก็ตายก็ตายไปด้วยความพยายามอย่างนี้ยังดีกว่าตายด้วยความไม่มีความรู้สึกหรือพยายามเลย มันจึงย้ำกันอยู่ทุกวันสอนกันอยู่ทุกวันทำปาฏิโมกข์ธรรมะทุกวันก็เพื่อว่ามันจะได้ติดอยู่ในใจพอถึงวินาทีสุดท้ายนะ
ผื่อว่ามันไม่ได้อะไรก็จริงก็ขอให้ได้ในวินาทีสุดท้ายพอจะตายจะดับจิตแล้วก็เอาพอกันทีพอกันทีเรื่องตัวกู สมัครดับไม่เหลือกันทีก็ยังดียังดีกว่าอย่างวิเศษที่สุดพอถึงเวลาจะตายจริงพอกันทีตัวกูกูไม่เล่นกับมึงอีกต่อไปอย่างนี้ก็ยังดีให้มันดับจิตไปด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็ยังดี แต่ถ้าใครทำได้เดี๋ยวนี้ก็ยิ่งวิเศษทำให้มันน้อยลงเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งวิเศษมันจะได้รับประโยชน์เป็นความสุขสูงสุดที่สุขอย่างยิ่งทันตาเห็นโดยก่อนแต่ตายมันก็ได้รับประโยชน์อันนี้แล้วก็พยายามสังเกตให้มากเวลาที่บางคราวบางครั้งบางชั่วโมงเราไม่ได้มีตัวกูมันสบายอย่างไรนั่นแหละบทเรียนที่ดีจะต้องเรียนที่นั่นไม่ใช่เรียนจากหนังสือชั่วโมงบางชั่วโมงไม่มีตัวกูรบกวนมันสบายเท่าไรและชั่วโมงบางชั่วโมงตัวกูมันเดือดจัดมันตกนรกเท่าไรเรียนจากอย่างนี้เลยมันจะเกิดความแน่ใจความจริงความละอายความกลัวหิริโอตตัปปะขันติโสรัจจะอะไรขึ้นมาได้ไอเรียนจากหนังสือมันไม่ได้มันก็เห็นกันอยู่แล้วมันไม่ได้เพียงแต่ท่องจำเพียงแต่รู้เรื่องเอามาทำอีกทีหนึ่งมันต้องทำอีกทีหนึ่ง แล้วเมื่อมันทำได้ขนาดไหนมันว่างจากไอความเห็นแก่ตัวไม่มีความทนทรมานเพราะเรื่องตัวเรื่องปัญหาของตัวนี่เอามาพิจารณาเอามาใส่ใจอยู่เสมอมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นมันต้องทำงานมันจึงจะทำลายความเห็นแก่ตัวจะนั่งเอาเปรียบหลับตาภาวนาอยู่ในมุ้งมันไม่ทำลายความเห็นตัวก็ ที่ผมพูดว่ามันต้องเอาเหงื่อล้างความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเป็นเหตุให้ไม่ทำงานเอาเปรียบผู้อื่น มันมีทางที่เอาเปรียบผู้อื่นเพราะว่าเมืองไทยเขามีวัดวาอารามมีสถาบันอย่างนี้มีคนให้กินให้ใช้ไม่ต้องทำอะไรก็ยังมีกินมีใช้มีสตางค์สะสมไว้ได้เนี่ยเป็นช่องทางที่จะเห็นแก่ตัวนั้นระวังให้มากอย่าช่วยโอกาสนั้นถ้าช่วยโอกาสนั้นแล้วมันเป็นเรื่องแย่ไปเลย วัดไหนนอนกินได้ก็ไปนอนกินที่วัดนั้นพอเห็นท่าไม่ได้การแล้วย้ายไปวัดอื่นอีกไปนอนกินที่วัดนั้นสักพักย้ายไปวัดอื่นนอนกินสักพักก็ย้ายไปได้จนตายไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะมันอยู่ได้สำหรับเมืองไทยเพราะอำนาจของศาสนามันทำไว้ฝึกแผ่นมาแต่เดิมต่อไปมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เดี๋ยวนี้มันยังได้อยู่ เพราะยังมีคนมาขอพระเรื่อยพอพระไปอยู่วัดที่เขาสร้างขึ้นไม่มีพระสึกเสียหมดไปอยู่นี่นอนกินทั้งนั้นแหละไปเบ่งไว้พวกทายกไทยกาเหล่านั้นเท่าไหร่ก็ได้ว่ายังมีอีกมากวัดอย่างนี้ในประเทศไทยรู้ว่าวัดที่เขาทำไว้ดีแล้วเราไปพักพาสักพรรษาหนึ่งอันนี้ก็อยู่สบายไปเลยนี่ก็ได้ยังมีเพราะว่ามันยังล้นยังเฟ้ออยู่ความต้องการพระมันยังเฟ้ออยู่ด้วยความงมงายแต่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตมันระวังให้ดีอย่าไปเผลอไปพอใจอย่างนั้นข้าวมันจะเพิ่มความเห็นแก่ตัวมันถ้าว่าตรงต่อตัวเองแล้วก็พยายามเล่นงานความเห็นแก่ตัวให้มันแรงเข้าแรงเข้าแรงเข้า ก็
แล้วก็เรียนมันในนั่นเลยเรียนมันในขณะที่มันมีหรือไม่มีถ้ามีความเห็นแก่ตัวมันก็ตกนรกหมดความเห็นแก่ตัวมันก็สบายแล้วเหงื่อนี่มันล้างความเห็นแก่ตัวได้ยังไงก็ต้องเรียนเมื่อมีเหงื่อนี่ผมสมมติเอาเหงื่อเป็นในภาพพจน์สำหรับพูดอะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะที่ความเป็นความไม่เห็นแก่ตัวกันแล้วกันเพราะงานบางชนิดทำได้โดยไม่ต้องออกเหงื่อก็มีถ้ามันเป็นการเสียสละโดยไม่เอาอะไรตอบแทนแล้วก็มันเป็นความเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวนะมันเป็นตัวพุทธศาสนาเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนามีพุทธศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่นั่นมันก็สบายไปทุกอย่างความทุกข์ก็ไม่มีหนี้สินก็ไม่มีเอาเปรียบผู้อื่นก็ไม่มี ชื่อว่าพุทธศาสนามีชีวิตอยู่เป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำงานชั้นสูงทำงานชั้นต่ำชั้นกลางอะไรก็ตามไม่มีดีกว่ากันแล้วในส่วนอื่นเนี่ยจะดีอยู่ก็ตรงที่ทำลายความเห็นแก่ตัวนี่ถ้าเขามุ่งมั่นไปทางความทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วต้องเคารพเขาจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็ตามใจบางทีก็อาจจะฐานะบ้าบ้าบอบอเลยซ้ำไปก็ได้ถ้าเขามุ่งมั่นในทางที่ทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็ลองเรียกว่าทำถูกคนมีสติปัญญามีเกียรติมีอภินิหารบารมีแต่ถ้ามันมีความเห็นแก่ตัวแล้วไม่ต้องนับถือแล้วไม่มีอะไรดีที่ย้ำอย่างปาฏิโมกข์ระดับธรรมะเรื่องเดียวกันอีกเข้าใจถูกต้องในหัวใจของพุทธศาสนาเรื่องว่าอย่าให้เกิดการรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมามันเป็นความเข้าใจผิดให้รู้สึกว่ามันเป็นสมบัติของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติอยู่เสมออย่าไปปล้นของมันมาอย่าไปจี้ของมันมาเป็นของตัวหรือเป็นตัว ยกไว้เป็นธรรมชาติเสมอไปคือไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ากูว่าของกูเรื่องสัพเพธรรมานาลังเวสายะนี่ยังต้องพูดกันอีกกว่าร้อยครั้งเพราะไม่มีเรื่องอื่นที่จะต้องย้ำมีแต่เรื่องนี้อย่างเดียวพอทีมากกว่าชั่วโมงแล้วเพิ่มกำหนด